อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชดาวมรกตวันนี้เรามีเมนูข้าวผัดคะน้าปลาเค็มมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่น้ำมันผสมสูตรไลท์ดาวมรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่ปลาอินทรีเค็มจี่จนสุกตักขึ้นเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันผสมสูตรไลท์ดาวมรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ไข่ไก่ยีพอเข้ากันใส่ข้าวหุงสุกปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวผงปรุงรสและน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันจากนั้นใส่ปลาอินทรีเค็มที่เตรียมไว้ตามด้วยก้านคะน้าผัดจนสุกแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะโรยด้วยปลาอินทรีเค็มที่ทอดไว้รับประทานกับแตงกวาพริกขี้หนูแดงซอยมะนาวและต้นหอมพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูข้าวผัดคะน้าปลาเค็ม